ทีนี้ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ทหารพรานที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์ศรีเจริญสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4611ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ3ฝ่ายเจ้าพระยาตั้งอยู่บ้านบือแนยาโมงหมู่2ตำบลรือเสาะออกอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบยิงขณะรวมพลเพื่อลาดตระเวนตรวจความเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ครับโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังอาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์และครอบครัวยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้